รถไปแล้วจีนได้มาถึงเมืองไซแหวงอุดมไซเป็นที่เฮมห้อยแล้วและชาวบ้านส่วนหลายต่างก็รู้สึกยินดีและพร้อมต้อนรับทุกคนที่ตลาดเมืองไซผู้คนก็สามารถจับจ่ายใช้สอยซอกหาซื้อสินค้าเข้าป่าอาหารสัตว์ป่าและเครื่องป่าของดงตามลำพังใจถึงว่ารถไฟจะเข้ามาพร้อมกับความคาดหวังด้านการพัฒนาต่างๆแต่การดำรงชีวิตของชาวบ้านในเขตเมืองไซก็ยังดำเนินไปอย่างเป็นปกติ